สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับสื่อช่องอัศนินเดอะซิมเปิลไลน์นะครับและแน่นอนกล่องที่อยู่ข้างๆลิงก์คือเป็นของที่ตำมาทั้งหมดในช่วงแบ็คไบเดลมันเป็นอะไรที่แบบล่อตาล่อใจเหลือเกินคือแบบมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านจริงอะแต่ปีนี้คือยั้งใจแล้วนะได้มาเท่านี้นะครับอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีมันก็แบบเกินเหตุปะวะไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุกอย่างหรือแบบหลงไหลในโปรแต่ละโปรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้มีแค่นี้มีตรงนี้อีกอันนี้คือไปซื้อที่ห้างมาซึ่งก็โปรดีมากเหมือนกันแล้วก็จริงๆมันแยกหลายถุงเลยก็เลยรวมให้มันเป็นอยู่ในถุงเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้แบบหยิบง่ายเลยง่ายหน่อยอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะมันเยอะมากจะได้ไม่แบบนานเกินไปอะไรเงี้ยเนาะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันที่ถุงของแซกฟิฟท์เอเวนิวดีกว่าอันนี้ก็คือไปซื้อที่ห้างไปแย่งชิงไปในห้างมาคนเยอะล้าน8อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเริ่มชิ้นแรกกันเลยดีกว่าเป็นเซลีนนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้ที่แซกฟิฟท์เป็นแบบว่าโซนแว่นที่เล็งชอบซื้ออะไรเงี้ยหลายๆตัวที่เล็งใส่อะไรเงี้ยเล็งก็ซื้อจากแซกเนี่ยแหละเพราะว่าแว่นมันจะค่อนข้างอัปเดตแล้วก็จะเป็นแว่นแบบคอลเลกชันที่ค่อนข้างใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเซลีนนี่ซึ่งคือปีนี้รู้สึกซื้อเซลีนนี้ตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีอันที่เป็นเหมือนแคทอายสีดำที่เล็งชอบใส่นะก็เซลีนเหมือนกันคนถามเยอะมากเวลาเล็งใส่อะไรเงี้ยอ่ะนี่นะครับทาดาดานก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นกระบางๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีดีเทลข้างๆนี่ก็เป็น Triumphs นะครับเป็นโลโก้ของCelineนะครับพอแบบคือเคยไปลองมาครั้งนึงแล้วก็รู้สึกคุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปส่งให้คุณตอมดูคุณตอมก็บอกว่าเฮ้ยดีอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยลองดูตัวอื่นเป็นแบบโซลูชันไหมอะไรเงี้ยนี่ก็ดูไปก็ยังไม่ได้ไรพอกลับไปลองอีกอ่ะแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลาสสิกดีมันใส่ได้นานแล้วเข้ากับรูปหน้าเลงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเลนส์มันกำลังดีแบบมันดูมืดนะแต่จริงๆล่ะเลนส์มองไปมันไม่ได้มืดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเลยก็รู้สึกว่ามันใส่แบบน่าจะใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาก็เลยฟาดมาแล้วก็โปรมันดีมากเหมือนว่าตอนที่ไปซื้อเหมือนแบบซื้อ150เหรียญขึ้นไปจะได้แบบคีปคาร์ดคืนอีก75เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโปรที่ดีมากเว้ยก็เลยซื้ออะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้ส่วนลดไปอีก75เหรียญเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้รู้สึกว่าแบบ390 300กว่าเหรียญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรวมแถมไปแล้วประมาณ400นิดๆนะครับก็เป็นชิ้นแรกนะครับที่ได้จากซีรีส์ของซีรีนจากแสกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อนข้างไปกันไวๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอีกเยอะเลยอะนะจะได้ไม่เป็นแบบคลิปจะได้ไม่เป็นชั่วโมงอ่ะต่อไปในส่วนของน้ำหอมได้มา2เซตอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงเฟสติวัลใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นน้ำหอมที่เป็นแบบกิฟต์เซตอย่างนี้มาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้ของ Hermes มา2ขวดอันนี้นะครับซื้อให้หมาม้าจะเป็นทวิลลี่คือนางอ่ะใช้กลิ่นนี้อยู่แล้วแล้วเลนก็เห็นแบบราคามันดีมากอ่ะราคามันอยู่ไหนวะคือราคามันดีมากตกประมาณแบบเป็นเงินออกมาประมาณสักประมาณ150เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยซึ่งถูกมากๆถูกมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล่องมันก็คือน่ารักมากดูดิเห็นป่ะนี่เปิดออกมาก็เป็นทวิลลี่นะครับที่เป็นขนาดไซส์จริงรู้สึกอันนี้90ป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ85ขวดนี้85 ml อ่ะฮะแล้วก็จะมีที่เป็นบอดี้โลชั่นด้วยอันนี้ก็คือ80 ml เห็นป่ะคือดีงามกลิ่นก็คือดีกลิ่นดีมากๆเล็งแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมที่มันไม่ได้แบบว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงเกินไปไม่ฉุนไม่แรงกลิ่นมันแบบฟอรอนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยคือดีเป็นแบบกลิ่นผู้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ก็จัดมาให้คุณนายแม่นะครับส่วนกล่องต่อไปเนี่ยราคาดีมาก139เหรียญดูดิลดแล้วเหลือ139ถูกมากเลยแบบหยิบเลยจ้าแล้วกล่องสวยมากนะครับนี่ก็คือสีเขียวเอิงเจรองเซราลากุงอะนะครับเอ้ยไม่ใช่เซราลากุงอันนี้เป็นเซเลนเนลหรือเปล่านี่ไม่รู้พอน้าถูกหรือเปล่าแต่อันเซราลากุงเนี่ยคือสีส้มที่เรนใช้อยู่แล้วมันก็คือกลิ่นนั้นมันแปลกออกแบบแป้งๆอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะชอบในตระกูลของเอิงเจรองมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือแฮปปี้อ่ะกลิ่นนี้มันก็จะเป็นแบบออกแบบสดชื่นอีกหน่อยแบบสดชื่นแบบใสๆอ่ะฉีดแบบอยู่ทะเลไปแบบที่แบบอากาศดีๆอะไรเงี้ยเหมาะมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ราคามันดีมากมาทุกคนกล่องเกิ่งก็คือน่ารักนะครับก็เลยจัดมาสองอย่างแล้วเอ้ยสามอย่างแล้วสิเนาะอย่างต่อมาจ้า
นี่ก็คือซูบาซูคือเล็งใช้อยู่แล้วนะครับพวกไอตัวที่เป็นแบบ First Care Serum อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจัดมาด้วยแล้วมันมีพอดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจัดเนี่ยเห็นป่ะแล้วแบบมันมาในเซตที่แบบยิ่งใหญ่อลังการเวอร์นะครับเอามาให้ดูนะครับก็คือตัวนี้ที่เล็งคือใช้แบบหลายขวดมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเช้าเล็งก็ใช้ตัวนี้ใช่ป่ะเราก็อาจจะแบบใช้แบบครีมกันแดดนิดหน่อยก็คือจบแล้วนะครับมันก็จะแบบบางเบากำลังดีมากคือแนะนำจริงๆนะครับนะไอตัวนี้ First Care นะฮะดีมากของซูบาซูนะจ๊ะโอเคปางั้นเรามาหมวดหมู่ของพวกกล่องๆแล้วดีกว่านะมากล่องนี้จากไหนอ่ะกล่องนี้แล้วกันนะครับมาจากคิวคิวเล้งสั่งมา2รอบเดี๋ยวจะบอกให้ว่าความแบบความเจ็บความช้ำอันนี้ไม่ใช่ความเจ็บความช้ำก็คือสั่งรอบแรกลด 30% สั่งอีกแล้วถัดออกไปแค่2วันลด 50% โกรธมั้ยแต่โอเคไอ้ที่ลด 50% น่ะคือมันแค่เป็นแบบดีลแค่เฉพาะวันนั้นนะคืออยู่ต้องรีบสั่งในวันนั้นถึงอยู่จะได้ลด 50% สำหรับแบบรู้สึกมันจะมีลดแค่แบบ3ตัวต่อวันอะไรเงี้ยที่มันจะสลับมาสับผัดเวียนมาโอเคมาเรามาแกะดูกันแกะไอ้กล่อง 30% ก่อนแต่ไอ้กล่อง 30% ก็โอเคเพราะว่ามันเป็นเซตแล้วมันเป็นเซตที่แบบเฮ้ยราคาคือรู้สึกว่าราคาเต็ม188แต่นี่เล็งจ่ายแค่140เองอะไรเงี้ยรวมแท็กแล้วนะครับถ้านั้นถ้ารวมแท็กตอนแรก188มันก็เกือบ200เนาะก็เหมือนประหยัดไปประมาณ60เหรียญอะไรเงี้ยนะครับมาดูกันแล้วคือสิ่งที่อยากจะทําให้ดูแล้ววันนั้นรู้สึกว่าสั่งปุ๊บมันจะแถมกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าน่ารักนี่สิชอบมากเลยอะไรพวกเนี้ยมีเต็มเลยเป็นปึกๆเลยอ่ะก็คือเหมือนแบบแบบเก็บสะสมอ่ะโง่เหมือนกันจะสะสมทำไมอันนี้ในเซตมันก็จะมีเนี่ยมันจะมาเป็นแบบเนี้ยนะครับนี่คือเซตเดียวนะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นของแถมนางแถมมาให้อีก3ตัวนี้เลิศมั้ยก็คือบ้าของแถมอยู่นะเอาจริงไอตัวเนี้ยคาเลนดูราเนี่ยนะครับที่เป็นโทเนอร์เนี่ยไม่เคยซื้อแบบตัวเต็มๆเลยเพราะว่าสั่งทุกครั้งคือแถมตลอดที่อเมริกาแล้วแถมแบบ75 ml อ่ะใช้ได้แบบเดือนกว่าเงี้ยนึงใช้อ่ะเออเนี่ยคือแถมหมดเลยอ่ะพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็มี2หลอดเพราะในเซตมีด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นไมโครโดรสเซรั่มซัมติงเรติโนลเดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันเวิร์คมั้ยก็เนี่ยมี20 ml แล้ว อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้แบบไม่นับขวดแล้วเหมือนกันน่ะวิตามินซีของคิวนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบแกะสิวบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะมีรอยดำบ้างเราก็จะใช้มาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เคยลองแต่มันมาในเซตนี้ก็คือเป็นวิตามินซีเหมือนกันแต่เป็นไอเซรัมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่เคยลองอยากลองเหมือนกันเป็นซูเปอร์มัลติคอลเลกทีฟครีมนะฮะนี่ในเซตแถมกระเป๋ามาด้วยแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดอยู่นี่จ้านี่สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออันนี้เป็นโรสคอร์โรเลอร์แล้วก็มีแบบสลักคีย์ไว้ถูกตรงนี้คือเหมือนแบบเอามานวดหน้าให้มันแบบว่าเออวีเชฟบ้างเอยหรือไม่ก็ให้แบบครีมมันซึมเข้าลึกแล้วมันเป็นโรสคอร์เป็นหินนะคือน่ารักมากคืออยากได้ตัวนี้นะแล้วเซตนี้เป็นเซตเดียวที่แถมอันนี้เว้ยก็เลยรีบจัดมาน่ารักเนาะดูดิโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนจากคีย์และคีย์อีกกล่องอยู่นี่คิวอีกกล่องก็คืออยู่นี่อันนี้คือลด50นะก็เป็นแบบทุกตัวที่เล็งใช้อยู่แล้วอะแล้วเล็งคือซื้อครั้งที่แล้วก็ประมาณนี้เกือบ200เหรียญที่เล็งซื้อของคิวไปอะใช้มาประมาณ6เดือนได้เนี่ยเพิ่งใกล้จะหมดแล้วพอดีมันก็ถึงแบบเออช่วง Black Friday พอดีก็เลยเหมือนเป็นแบบโชคดีความโชคดีของเรานี่นะครับสั่งมาอีก2ตัวก็เป็น2ตัวที่ก็ไม่นับแล้วเหมือนกันว่าสั่งไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับนี่จ้าKelify Collective Dark Spot นะครับอันนี้น่าจะขวดที่7แล้วอ่ะที่เล็งใช้อ่ะเออขวดเก่าก็คือเหลือประมาณเนี้ยค่อนนึงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ซื้อตุนไว้นี่นะครับอันนี้คือลด 50% ถูกมากเหลือขวดละประมาณดูก่อน36เหรียญประมาณ 1,200 ซึ่งที่ไทยนะทุกขวดนี้น่าจะประมาณ50 ml น่าจะอยู่ 3,000 กว่าบาทหรืออะไรประมาณเนี้ยถูกมากอ่ะก็เลยรีบกดส่วนอันนี้เป็นตัวที่ดีมากที่เล็งเคยพูดตลอดว่าเล็งไม่คิดว่าเล็งจะใช้ผลิตภัณฑ์พวก
เซรั่มที่เป็นน้ำมันได้แล้วก็ใช้มันออกมาได้ดีมากๆอ่ะตัวนี้นะครับMidnight Recovery Collective ดีมากอันนี้ก็ซื้อมาตุนไว้ขวดเก่ายังเหลือครึ่งนึงอันนี้ก็เลยซื้อสั่งขวดเล็กมาเออนะจ๊ะอ่ะคิวก็จะประมาณนี้นะครับต่อเลยนะครับผ่านมากี่นาที10 นาทีแล้วอะอ่ะกล่องต่อไปกล่องนี้ละกันเอออันนี้อันนี้เพิ่งส่งมาวันนี้จ้าชิ้นนี้คือชิ้นที่รอคอยชิ้นนี้คือชิ้นที่เล็งรอคอยเพราะว่ามันคือส่งแบบใช้เวลานิดนึงแล้วก็เป็นชิ้นสุดท้ายแบบสุดท้ายในช่วง Black Friday ที่สั่งวันนี้แหละแล้วก็รอน้องแล้วก็จะได้มาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยอยากแกะเหมือนกันนี่จ้านี่นะครับตาดังเวอร์ซาเช่แบรนด์โปรดเครื่องประดับของเล้งนี่นะครับเปิดว่าจะเป็นอะไร5 4 3 2 1ท่าดานอ้าวไปนี่นะครับนี่เป็นต่างหูเวอร์ซาเช่อันนี้มันจะเป็นแบบขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยแล้วเล้งก็รู้สึกว่าแบบเออยังไม่มีสไตล์นี้ของนางอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใส่แล้วออกมาน่าจะโอเคอยู่เนาะพอดูในแบบแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยเออโอเคอยู่เหมาะกับน้องเร็งอยู่นะฮะทุกคนคอมเมนต์กันมาว่าสวยไหมเหมาะกับเร็งหรือเปล่าคือเห็นปุ๊บก็คือแบบกดเลยนี่เออมันก็จะหนักๆหน่อยแต่รู้สึกว่าในแบบอะในแบบมันก็ใส่แล้วมันก็จะประมาณนี้เออน่ารักอยู่นะเหมาะกับเร็งอยู่นะหรือคิดไปเองคู่นี้รู้สึกว่าราคาดีมากเหมือนกันรู้สึกว่า300 กว่าเหรียญอะ300ราคาเต็มอยู่ที่395หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้มันจะลดเหลือประมาณแบบ200กว่าประมาณแบบตีเป็นเงินไทยประมาณแบบ 10,000 อะไรเงี้ยนะครับจากประมาณ 14,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเองก็เลยสั่งมาเพราะว่าคิดว่าแบบว่ะมันใหญ่ดีปกติบัวซาเช่ของนี้แต่ละคู่มันจะเล็กๆหน่อยอะนะครับอันนี้ก็ใส่เลยแล้วกันนะเพราะว่ารอคอยเกียรติต่อโอเคต่อมาด้วยมาอันนี้ดีกว่าต่อมาด้วยกล่องนี้ละกันกล่องนี้ก็คือแบบอยากแกะเหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็นแว่นคือรอบเนี้ยได้แว่นมา2 ตัวนะครับเพราะเล่นเป็นคนที่ชอบซื้อแว่นแบบกันแดดมากหลายๆคนถ้าเกิดแบบติดตามมาก็จะรู้ว่าแบบชอบแว่นชอบซื้อแว่นมากก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำคลิปที่เป็นแบบฮอลแว่นที่อเมริกาละกันเป็นแค่ฮอลส่วนนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ๆมันก็มีอยู่ที่เมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่จ้ะรู้ยังว่าเป็นของแว่นอะไร Prada นะครับนี่แสงมันจ้ามากเลยอ่ะนี่ Prada นะครับเป็นตัวที่ดูมานานแล้วก็คิดว่าไม่แบบยังไม่ชอบเท่าไหร่จนสุดท้ายแล้วไปเจอน้องคนนึงใส่ไว้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีว่ะโอ้ว่ะอยากลองว่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยจัดมานะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้โปรดีลอะไรเลยนะปกติราคาปกติเวอร์นะครับก็จัดมานั่นแหละสนองตัวเองโอเคเคสก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะโอเคมีถุงผ้าให้อีกแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นอะไรเงี้ยนะครับนะอินสตรัคชั่นมาดูแว่นกันดีกว่าท่าดานรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น Triangle นะถ้าเล็งจำชื่อรุ่นไม่ผิดแต่จริงๆรุ่นเนี้ยมันก็จะมีทรงข้างหน้าค่อนข้างที่เยอะมีเป็นแบบ Cat Eye บ้างหรือเป็น Oversize อะไรเนี่ยแต่เล็งรู้สึกว่าทรงนี้เป็นทรงที่น่าจะสวยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับนี่เหมาะไหมอ่ะมันจะคล้ายออฟไวท์ของเล้งอ่ะแต่อันนั้นมันอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เอามาด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะพอใส่แล้วรู้สึกว่าแบบว่าดีเนาะดูดิเนี่ยเพิ่งลองนะเพราะว่าเล้งอ่ะบอกเลยนะไม่ได้เคยไปลองที่ช็อปเลยไม่เคยไปลองที่ไหนเลยแต่เห็นโป๊ะแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องได้ว่ะมันต้องได้กับเล้งว่ะอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาเนี่ยโอเคอยู่นะเหมาะอยู่เนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสั่งมาเหมือนกันนะเนี่ยทั้งต่างหูและทั้งแว่นก็เข้ากันได้ดีนะแฮปปี้สวยอยู่ครับไม่อีกอิตาลีนี่นะครับแล้วก็ถึงสองกล่องสุดท้ายเป็นของหลานเพราะว่าซื้อให้หลานเพราะว่าพี่เล้งพี่สาวเล้งเพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยเล้งก็เลยรู้สึกอยากซื้ออะไรให้แบบน่ารัก
นะครับก็เลยสั่งมาให้อะไรเงี้ยนะนี่จ้าเป็นแบบแบงเกตนะครับเป็นเหมือนเป็นผ้าเป็นเหมือนผ้าห่มผ้าเล็กๆผ้าไปเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับของลาบราเรนส์เนี่ยน่ารักก็จะเป็นทั้งสองกล่องเลยก็จะเหมือนกันเนี่ยอ่ะแกะให้หมดเลยนี่นะครับก็จะเป็นลายเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกของแจ๊ลิงเนี่ยเขาเป็นลูกแฝดนะครับก็ได้ลูกแฝดเป็นแบบชายหญิงเลงก็อยากจะซื้อแบบลายที่เหมือนกันอ่ะเพราะจริงๆแล้วของลาบราเรนส์มันก็จะแบ่งใช้เป็นสีฟ้าเป็นบอยเป็นแบบสีแบบว่าสีชมพูก็จะเป็นเกิร์ลอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันดูเป็นแบบกลางที่สุดแล้วเลยอยากให้ใช้แบบเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความแบบอยากให้ใช้ด้วยเหมือนแบบเหมือนกันอ่ะก็เลยสั่งลายนี้มานี่น่ารักดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อของอะไรเงี้ยก็พวกเนี้ยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วต่อไปนะครับคือชิ้นสุดท้ายที่เราจะมาอันบ็อกซ์กันในวันนี้นะคือแบบเยอะแยะมากมายเลยเทไปหมดตอนนี้อ่ะคือวันนี้จ้ะนี่นะคะก็คือ Tory Burch นะครับ Ella Tote Bag คือเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่อะของนางซึ่งคือดูมานานแล้วเว้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ตอบโจทย์ดีแต่ก็คือไม่ได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยนะครับจนนางลดจ้าจากปกตินางประมาณไปนี่190เหรียญนางบวกแท็กไปแล้วประมาณ200นิดๆอะไรเงี้ยเป็นเงินไทยก็เกือบ 7,000 แล้วอะเลยก็รู้สึกว่าแบบมันเบาเนี่ยน้ำหนักมันเบามากแล้วสีมันก็คือโอเคสีมันได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาสะพายปุ๊บมันก็ดีไว้ไปเดินโฮลฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบพับบิกโฮลฟู้ดแบบใส่ของแบบได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเลยก็รู้สึกว่าแบบมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยไว้แบบทิ้งไว้ในรถหลังรถไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบใช้แบบสมบุกสมบันและอย่างนึงน้ำหนักมันเบาแล้วใส่ของได้เยอะราคามันดีก็เลยรีฟาดมานะครับนี่แล้วก็จริงๆแล้วอะถ้าเกิดใครสนใจอะคือเลนก็มีแบบกดมาด้วยแหละนะครับเพื่อเลนจะได้เอาไปแบบว่าให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันใน Pre Order USA ไปอัศดินถ้าเกิดใครอยากได้ก็ตามไปเพราะจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกอ่ะเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างๆเนี่ยเอามาให้ดูเพราะจริงๆมีสีดำด้วยนะครับแต่สีดำอยู่ตรงโน้นเราคิดจะหยิบอ่ะก็เข้าไปดูกันเองนะครับว่าอยากได้ใบไหนเนี่ยมีสีเนวีนะครับอันนี้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้สีเดียวกับเลนมันจะออกเป็นน้ำตาลอมแดงนะครับก็อันนี้เป็นไซมินิเห็นป่ะมันก็จะมีอันนี้มีอย่างละใบที่ได้มาราคาดีมากๆนะคะเห็นไหมโอเคถ้าเกิดใครอยากได้ก็ตามไปได้นะจ๊ะและนี่คือทั้งหมดนะครับใน Black Friday Deal ของเล้งที่เจ็บตัวไปโดนไปทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับก็แฮปปี้ดีด้าไปเพราะว่าบางอย่างก็คือดีดีมากราคาดีมากจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจัดมาก็ประมาณนี้นี่คือยั้งใจไปแล้วนะครับก็นั่นแหละใครได้อะไรกันมาบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันมาเมามอยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนแบบประสบการณ์กันได้ว่าแบบโดนอะไรกันไปบ้างนะครับนะเพราะว่าเล้งอ่ะเป็นคนตอบคอมเมนต์เองคนเดียวเลยนะครับไม่มีแอดมินในช่องนะเพราะว่าช่องเล้งเป็นคนตอบเองไลฟ์เองคุยเองทุกอย่างตอบเองหมดเลยใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนกันก็พิมพ์กันมานะครับยังไงวันนี้เล้งไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับกับเทปนี้คลิปนี้ของเล้งนะครับบ๊ายบายครับ